ขึ้นซื้อว่าความหักมักบ่มีเหตุผลจะอ้ายโหดตัวดีไว้มันจนคือสิดูแลตัวบ่ได้ครับซุมื้อนี้ความหักมันกินบ่ได้เลยบ่มีไผสิแตกความหักดอกอ้ายโหดตัวดีบ่อ้ายบ่มีค่าพอเจ้ามันนั่งฟังอ้ายนี่ก็หมาดีๆตัวนึงแน่อ้ายขอโทษที่ไล่เจ้าไปได้คนดีก็อ้ายหูโตดีว่าอ้ายนั้นบ่ดีเจ้าต้องไปพบผู้คนตั้งมากมายโตอ้ายนี่เป็นแค่ขี้เมาหูโตว่าอ้ายนั้นบ่ดีอ้ายต้องขอโทษด้วยชาดีเจ้าต้องไปพอกับคนที่ดีแต่ว่าคนนั้นไม่ใช่พี่โทษทีย้อนว่าอ้ายหักก็เลยไล่เจ้าไปไกลอยากให้เจ้าพอคนที่ดีแม่จะบอกมักอายดอกนางเขาหูกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าอายเป็นคนไม่ดีไว้เขาก็หูว่าอายนี่เป็นได้แค่ขี้เมาเป็นยังไงตำนานบักกะพานลูกบ่ดีสักจะวิตางานงานการก็บ่ทำต้องแรงมากก็อาจจะสิบเหล่าขาวพอพูดสาวก็จะเป็นในวันนี้ตัวอายนี่มันบ่มีแนวดีหรือเจ้าสิหักอายไปเพื่ออีหยังคนบ่ดีอันผู้สาวอยู่ดอนคอมีลืมไอ้ไปเลยเด้อชาดีบ่ต้องแคร์บ่ต้องวอรี่อายเป็นห่วงเจ้าเด้อชาดีอยากให้เจ้าพอคนที่ดีกว่านี้เด้อนางเด้ออ้ายขอโทษที่ไล่เจ้าไปด้วยคนดีก็อ้ายหูโตดีว่าอ้ายนั้นบ่ดีเจ้าต้องไปพบผู้คนตั้งมากมายโตอ้ายนี่เป็นแค่ขี้เมาอ้ายหูโตดีว่าอ้ายเป็นม้าเจ้าได้ไปขึ้นบินที่ลอยดึงฟ้าแต่มือหนึ่งเจ้าเสือลงมาว่าจะฟังเจ้าลงไม่เห็นยังนางฟ้าอ้ายแค่มาวัดว่ามีโอกาสไปเทียบยังถ้าเจ้าอยากมีอนาคตก็เพียงแค่ทิ่มเอาไว้ข้างหลังเด้อนะโชคที่ไล่เจ้าไปด้วยคนดีก็อ้ายหูโตดีว่าอ้ายนั้นบ่ดีเจ้าต้องไปพบผู้คนตั้งมากมายโตอ้ายนี่เป็นแค่ขี้เมาหูโตว่าอ้ายนั้นบ่ดีอ้ายต้องขอโทษด้วยชาดีเจ้าต้องไปพอกับคนที่ดีแต่ว่าคนนั้นไม่ใช่พี่โทษทีย้อนว่าอายหักก็เลยไล่เจ้าไปไกลอยากให้เจ้าพอคนที่ดีแม่จะบอกมักอายดอกนางเขาหูกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าอายเป็นคนไม่ดีไว้เขาก็หูว่าอาย